สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ DBS Explorer นะคะเช่นเคยค่ะทุกวันอังคาร 11 โมงตรงเรามีนัดกันเช่นเคยกับดิฉันโสภาจันทารุ่มัยนะคะรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นพยายามที่จะทำการบ้านให้ครบองค์ค่ะที่บอกว่าครบองค์ก็เพราะว่าเราจะดูทั้งเรื่องของปัจจัยพื้นฐานดูทั้งเรื่องของสัญญาณเครื่องไม้เครื่องมือทางเทคนิคและที่สำคัญก็คือใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมอย่างโปรแกรมช่วยเทรดBrainBox ช่วยคุณผู้ชมตัดสินใจนะคะเพราะว่าในช่วงตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องถึงสัปดาห์นี้150จุดนะคะที่เราเห็นความผันผวนเกิดขึ้นและถ้าเราไม่ทำการบ้านให้เต็มให้ครบรูปแบบนี้การตัดสินใจแน่นอนว่าถูกพิสูจน์ไปแล้วนะคะพิสูจน์ทั้งเรื่องของอารมณ์แล้วก็พิสูจน์ทั้งเรื่องของความแข็งแกร่งของพอร์ตไปด้วยคุณผู้ชมผ่านจุดนั้นไปได้หรือเปล่าคะถ้ายังไม่ได้หรือว่ายังไม่แน่ใจวันนี้เราจะกลับมาตั้งต้นกันใหม่นะคะกับวิธีการเลือกหุ้นแล้วก็ทำการบ้านแบบนักลงทุนคุณภาพค่ะว่าแต่สัปดาห์นี้เองนะคะในเรื่องของฟันเดเมนทัลเองนั้นเมื่อดัชนีหุ้นไทยค่ะไหลลงมาแรงแบบนี้ MJ เพชรรัตน์โพไทยเขาจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเลือกหุ้นกับคุณอภพรแสวงพักจะเลือกหุ้นแบบไหนไปติดตามกันในช่วงแรกนี้กับ Explore Fundamental ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วง Fundamental นะครับซึ่งวันนี้ครับเพชรอยู่ที่หน้าร้าน V-Imber Bangkok นะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณซอยทองหล่อ14นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนครับว่าพี่ใหม่นั้นมีหุ้นของบริษัทอะไรที่น่าสนใจมาฝากเราวันนี้กันครับสวัสดีครับพี่ใหม่ครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดในหุ้นในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์แต่ถ้าพูดถึงหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่มีความน่าสนใจอะไรเป็นหุ้นที่ธรรมดาธรรมดาคือฟังดูเพลนๆใช่ไหมใช่ครับแต่จริงๆแล้วอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่เลยนะเพราะทุกคนจะต้องมีที่อยู่อาศัยในยุคปัจจุบันเช่นนี้เหมือนกันครับอย่างผมเองเนี่ยก็อยากที่จะมามีบ้านของตัวเองแยกออกมาอยู่จากคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวมันเริ่มเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆแต่บ้านจำนวนบ้านมันเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้มันมีรถเยอะตรงรถติดเราต้องทำงานกับเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในสังขารที่ติดรถไฟฟ้ามันก็จะประหยัดเวลาในการเดินทางมากยิ่งขึ้นอันนี้แหละครับที่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยของในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ณปัจจุบันนี้ก็จริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างที่เพชรว่าเลยนะเพราะมันทุกอย่างมันตอนนี้แบบเร่งรีบหมดเพราะวันหนึ่งเนี่ยเราเหมือนมีเวลาน้อยมากถ้าเราใช้เวลาไปกับการเดินทางเยอะมันก็เหมือนกับว่าเออมันก็เสียเวลาในการที่จะทำงานทำกิจกรรมนู่นนี่ค่ะในกลุ่ม property เองเนี่ยมันก็จะมีคุณลักษณะของมันเหมือนกันคือเวลาเศรษฐกิจไม่ดีคนก็จะมองว่าเออ property ต้องแย่ก่อนละแต่พอเศรษฐกิจฟื้นมันก็จะแบบฟื้นเร็วมากคือนี่มันเป็นลักษณะเป็นธรรมชาติของกลุ่ม property มันบันเหมือนกับว่ามันเซนซิทีฟต่อภาวะเศรษฐกิจภาวะดอกเบี้ยภาวะความเชื่อมั่นผู้บริโภคมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ทีนี้มันก็จะมีหลักทรัพย์หลายตัวเหมือนกันในเซกเตอร์นี้ที่เหมือนกับว่าดำเนินธุรกิจมาจนถึงระดับที่มีเสถียรภาพแล้วมันพ้นในช่วงที่มีความหวือหวาอันเนื่องมาจากตัวพอร์ตโฟลิโอของเขาเนี่ยมันใหญ่มากพอแล้วมีแบ็คล็อกมากพอที่จะรองรับความผันผวนหรือความเสี่ยงของเศรษฐกิจต่างๆนี่เราก็จะมาดูตัวเอเชียนพาร์ทตี้ซึ่งในตัวนี้ในช่วงที่น้ำท่วมนะคะปี54เนี่ยก็เรียกได้ว่าหลายบริษัทก็แย่แต่ของเขาเนี่ยยังเติบโตต่อเนื่องขนาด
ระยะเวลา10ปียังสามารถคงอัตราเติบโตได้อยู่ที่ 20% ใช่ทีนี้มามองไปข้างหน้าเราก็ประมาณการว่าปีหน้านะคะด้วยแบ็คล็อกที่มีแล้วก็เขาจะมี Joint Venture อันนี้นะคะก็คือเขาจะ เรียกว่าทำธุรกิจร่วมกับกลุ่ม Mitsubishi นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ในส่วนของมีส่วนแบ่งกำไรเข้ามาเพิ่มด้วยกำไรปีหน้าก็เลยจะโตโดดเด่น 33% เทียบกับเซกเตอร์ที่อาจจะแบบโตเป็นเลขหลักเดียวหรือดีสุดก็คือ 10% แต่เขาเนี่ยจะโตได้ถึง3เท่าของเซกเตอร์แต่ความพิเศษอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคนส่วนมากจะให้ค่า PE มันค่อนข้างต่ำใช่ใช่ทั้งที่แต่มันเติบโตได้สูงเหมือนกันเพราะว่าคนอาจจะมองว่ามันถึงจุดที่ว่าเอ๊ะมันการเติบโตเนี่ยมันไม่ก้าวกระโดดแล้วหรือเปล่านะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่เหมือนกับว่าอย่างที่บอกคือมันเซนซิทีฟต่อภาวะเศรษฐกิจต่อภาวะดอกเบี้ยความเชื่อมั่นอะไรนะคนก็อาจจะให้ตัว valuation ไม่ได้สูงมากเช่นกันเหมือนตัว AP เนี่ย บน target price ที่เราให้สำหรับปีหน้าที่9บาทเนี่ยนะคะก็อิงกับ PE แค่8เท่าขณะที่ตลาดไทยตอนนี้เนี่ยforward PE ปีหน้าเนี่ยอยู่สักประมาณ15เท่าอันนี้มันก็เลยดูเหมือนว่าถ้าเทียบตลาดแล้ว valuation ก็ถูกปันผลก็ดีปีนี้ 4% ปีหน้าก็ประมาณ 5% เพราะงั้นเราก็เลยมองว่าเอ๊ะในยามนี้ตลาดเองก็อาจจะอยู่ในโซนสูงนะคะหุ้นหลายตัวก็ชน target ทะลุ target ไปแล้วเยอะก็มาเล็งดูว่าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่มีทั้งการเติบโต valuation ไม่แพงและมีปันผลที่ดีด้วยปัจจัยที่ทำให้เขาสามารถเติบโตได้ในอัตราที่ถือว่าสูงมา 20-30% มันเป็นเรื่องของแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพราะฉะนั้นไอ้ตัว property เนี่ยมันต้องดูคือเรื่องของทำเลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเขาเลือกทำเลที่ดีเลือกรูปแบบของที่พักอาศัยที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคนะคะแล้วก็การบริหารจัดการในเรื่องต้นทุนเรื่องของทั้งต้นทุนการก่อสร้างต้นทุนทางการเงินเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ธุรกิจมันเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพแล้วนอกจากนั้นเองทาง AP เนี่ยเขายังมีการกระจายพอร์ตด้วยใช่ไหมครับใช่นอกจากจะเป็นแนวราบแนวสูงแล้วเขาก็ยังมีทำเลที่กระจายไปแล้วก็มีทั้งในส่วนของในเมืองปริมณฑลก็มีหมดแล้วก็แนวราบแนวสูงอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงที่ดีของตัวบริษัทด้วยแล้วถ้าความเสี่ยงเรื่องของตัวเศรษฐกิจเราควรจะให้ความระมัดระวังอะไรบ้างในการที่เราลงทุนในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราควรจะดูอะไรความเชื่อมั่นผู้บริโภคเราเคยทำสตัดดี้ว่าอะไรที่เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดต่อการตัดสินใจซื้อที่พักอาศัยอันนี้คือความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจต่อการมีงานทำมีน้ำหนักยิ่งกว่าอัตราดอกเบี้ยเพราะในยามที่อัตราดอกเบี้ยแพงเนี่ยถ้าเรามั่นใจว่าเรามีงานทำเราผ่อนไหวเราซื้อได้แต่ดอกเบี้ยต่ำแต่ว่าถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราจะมีงานทำหรือเปล่าอันนี้กลายเป็นเรื่องที่อาจจะต้องคิดหนักค่ะเพราะว่าการซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดเนี่ยเราต้องผ่อนธนาคารถึงประมาณอย่างน้อยก็30ปีนะก็15ปี20ปี30ปีอย่างพี่อาจจะแบบไม่ได้ยาวมาก เพราะในจุดนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญว่าหุ้นในกลุ่มนี้จะสามารถเติบโตไปได้ไหมกับจำนวนผู้บริโภคที่กำลังความสามารถในการซื้อละกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางพี่ใหม่มากๆนะครับยินดีค่ะเอาละครับแล้ววันนี้เราก็ต้องขอบคุณร้านสวยๆแบบนี้นะครับชื่อว่าร้าน V-Immer Bangkok นะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณซอยทองหล่อ14นะครับสำหรับวันนี้ครับเพชรและพี่ใหม่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเดี๋ยวเรากลับไปหาพี่จอยที่สตูดิโอกันครับขอบคุณ MJ เพชรด้วยนะครับประเด็นที่นักวิเคราะห์จาก DBS ให้ไว้เป็นประเด็นบวกของ APเป็นกำไรที่คาดว่าจะเติบโตในปี2560 33% นะคะ3เท่าจากอุตสาหกรรมคำถามก็คือถ้าเราสังเกตดูหลายคนอาจจะเป็นกังวลนะคะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ดีจริงหรือเปล่ายอดพรีเซลกลับมาเติบโตจริงไหมเราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะคะกับผู้บริหารของ AP ค่ะคุณวิทยการจันทวิมลนะคะรองกรรมการผู้อำนวยการของบมจ. AP Thailand อยู่ในสายค่ะคุณวิทยการสวัสดีค่ะสวัสดีครับมุมมองของนักวิเคราะห์ในเชิงปัจจัยพื้นฐานค่อนข้างที่จะดีมากๆสำหรับปี2560นะคะแต่คำถามคือเรายังอยู่ในปี2559นะคะหลายคนยังคงเป็นห่วงค่ะเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจจะฟื้นจริงไหมตอนนี้ถ้าเราพูดถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
ฟื้นตัวแล้วหรือยังแล้วประเมินในช่วง4เดือนหลังนี้ยังไงบ้างคะครับสำหรับวันนี้นะครับภาพที่เราเห็นเนี่ยในส่วนของ AP เราเชื่อว่าอย่างประชากรยังมีความเชื่อมั่นอยู่นะครับจากการที่เราดูจากสินค้าที่เราขายเราเปิดตัวใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมหรือคอนโดมิเนียมเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะอย่างคอนโดมิเนียมที่เราเพิ่งเปิดไป2โครงการอย่างไลฟ์สุขุมวิท48หรือลิทเทิลเมกะไมล์เนี่ยซึ่งเพิ่งเปิดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้รับการตอบรับโดยที่เราขายหมดเลย 100% นะครับจะเห็นได้ว่าภาพการโซเอาอย่างเงี้ยสะท้อนว่าจริงๆแล้วในคอนโดหรือว่าในตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยยังมีดีมานด์อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ประกอบกับเรื่องของความเชื่อมั่นที่มีอยู่ตัวสินค้าที่เปิดใหม่ได้อย่างถูกกลุ่มนะครับแล้วก็ถูกโลเคชันนะครับมีความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าเนี่ยก็ยังมีการตอบรับที่ดีครับค่ะการที่เราเปิดขายโครงการไปอย่างริทึมหรือว่าของตัวที่ไลฟ์ครับของค่ะหมดภายในวันหรือ2วันนี่คือ 100% ด้วยใช่ไหมคะ 100% ครับ 100% จริงๆเลยครับค่ะแต่ว่าดีมานด์จริงยังมีอยู่มีอยู่นะครับทั้งในแง่ของ อย่างที่เราวัดผลมาจากเราดูจากลูกค้าที่ซื้อเนี่ยลูกค้าที่ต้องการอยู่อาศัยเองนะครับกับลูกค้าที่เป็นนักลงทุนเราก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นทางเรื่องของการลงทุนทางเหมือนกันครับค่ะงั้นแปลว่าจากนี้ไปกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจริงๆหรือว่านักลงทุนจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของ AP ที่จะใช้เจาะตลาดจากนี้ไปมั้ยคะหรือว่าเรายังมีเป้าหมายหรือมีกลยุทธ์อะไรที่แตกต่างหรือว่าสร้างความแตกต่างได้มากกว่านี้มั้ยคะครับจริงๆคือสิ่งที่ในแง่ของการที่เราต้องการสร้างความแตกต่างคือเรื่องของการเรากลับไปดูที่ตัวสินค้านะครับว่าเราต้องการสร้างความแตกต่างที่ตัวสินค้าแล้วก็บริการนะครับตั้งแต่เรื่องของการเลือกโลเคชันนะครับโลเคชันของ AP ถือว่าเป็นโลเคชันที่ค่อนข้างที่จะพรามในแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลลูกค้านะครับที่เราให้ความสำคัญมากๆนะครับในการที่จะทำสินค้าให้มีคุณภาพในการส่งมอบให้ลูกค้าครับค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์ที่คุณวิทยาการเล่าให้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าก็ใกล้เคียงนะกับเจ้าอื่นๆเหมือนกันคุณวิทยาการคิดว่าอะไรเป็นจุดแข็งที่สุดของ AP คะที่ทำให้เราเปิดพรีเซลมาแล้วสามารถขายได้หมดในเวลาอันรวดเร็วแบบนี้คะทั้งที่เจ้าอื่นเขาอาจจะยังมีปัญหาเรื่องของยอดพรีเซลอยู่นะคะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือผมว่ามันเป็นเรื่องของการแมทช์ระหว่างตัวสินค้ากับโลเคชันนะครับนั่นคือกลุ่มเป้าหมายนะครับแน่นอนว่าในโลเคชันเดียวกันสามารถทำออกสินค้าได้ออกมาหลายรูปแบบนะครับแต่ของ AP เองเนี่ยเราเน้นเรื่องของเน้นเรื่องนี้มากๆในการทำให้1คือมีราคาที่เหมาะสม2คือตัวสินค้าเนี่ยออกแบบมาได้มีความแตกต่างนะครับตัวที่พิสูจน์ให้เห็นชัดๆคืออย่างริทึมเมกะไมล์เองเนี่ยเป็นตัวที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อเราทำสินค้าให้ออกมาแตกต่างนะครับในราคาที่ลูกค้ายอมรับในโซนนั้นนะครับเราทำออกมาราคาประมาณ 191,000 บาทเนี่ยเป็นราคาที่ไม่ได้ถูกมากแล้วก็ไม่ได้แพงมากเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีค่ะมั่นใจว่าสินค้าดีบริการดีราคาดีสุดท้ายแล้วตลาดก็ยังคงเป็นของเราอยู่นะคะใช่ครับใช่ครับได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับครับสวัสดีค่ะเป็นมุมมองนะคะในฝั่งของผู้บริหารของ AP เพื่อที่จะตอบโจทย์ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพในเชิงของการบริหารในเชิงของการตลาดและการทำธุรกิจต่อเนื่องไปตอบโจทย์กับเรื่องของพื้นฐานที่มองไว้ว่าปี2560นั้นกำไรน่าจะเติบโตได้ดีแต่คำถามกลับมาที่เรื่องของการลงทุนค่ะคุณผู้ชมเราเห็นราคาหุ้นของ AP นั้นไต่ระดับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง3เดือนเต็มๆนะคะก่อนที่จะเห็นการปรับฐานลงมาเช่นเดียวกับดัชนีหุ้นไทยตั้งแต่ช่วงเดือนต้นเดือนกันยาที่ผ่านมานะคะจากราคาสูงสุด7.85 บาทปิดตลาดเมื่อวานนี้6.90 บาทเช้านี้รีบาวกลับขึ้นมาจุดที่เราจะเข้าไปลงทุนได้จะเป็นจุดไหนเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาตอบโจทย์เรื่องของเทคนิคค่ะ